พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในแต่ละจังหวัดนะคะอย่างที่จังหวัดยโสธรเนี่ยประชาชนเขาก็มีการเข้าร่วมนะคะเดินทางมายืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเข้าร่วมโครงการนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนืองแน่นจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธนาคารออมสินเนี่ยนะคะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็รีบมายืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสินสาขายโสธรค่ะซึ่งทำให้ทางด้านของรองผู้ราชการจังหวัดยโสธรนะคะนายสุวัฒน์เข็มเพชรนะคะได้เดินทางมาติดตามด้วยมาดูบรรยากาศเรื่องของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการรวมถึงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยซึ่งเขาบอกว่าการยืนยันตัวตนวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทางธนาคารได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำประชาชนในทุกขั้นตอนซึ่งในส่วนของจังหวัดยโสธรเองมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 136,985 คนนะคะยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะคะ 105,156 คนแล้วก็มีผู้ยื่นอุทธรณ์จำนวน 1,573 คนค่ะแต่ว่ามาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้นะคะโดยรัฐบาลเขาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะได้จำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนมีส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะให้จำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนตลอดจนลดภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวนะคะอย่าลืมรีบไปลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ